ฮูเตือนด่วนโควิดสายพันธุ์ใหม่ JN 1แพร,ร่รนะบาดหนักองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ฮูระบุให้โควิดโอมิครอนสายพันธุ์เจ หนึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจหรือว่าปัจจุบันนี้พบ JN 1แพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงอินเดียจีนสหราชาอาณาจักรและสหรัฐอย่างไรก็ตามความเสี่ยงต่อสาธารณชนยังอยู่ในระดับต่ำและวัคซีนในปัจจุบันยังสามารถป้องกันได้แต่ก็เตือนว่าในช่วงฤดูหนาวนี้โควิดและการติดเชื้ออื่นๆจะมีการแพร่ระบาดมากขึ้นสำหรับการติดเชื้อของไวรัสตัวอื่นๆน,นั้นได้แก่ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอดบวมในเด็กที่ยังมีการแพร่ระบาดในซิกลกเหนือข้อมูลจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าปัจจุบันนี้ JN1 เป็นสายพันธุ์ที่มีการติดเชื้อเร็วที่สุดในสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ15-29ของการติดเชื้อ